เมื่อเช้านี้ไม่ได้มีภาพภาษาอังกฤษเดี๋ยวต้องมีการชดเชยกันนะครับทุกครั้งที่ขึ้นมาคงไม่หนีการทดสอบระบบเสียงนะครับของผมนี่ลองเปิดมือถือดูฟังเสียงว่าเป็นไงบ้างวันนี้เสียงเบาครับใช่ไหมครับวันนี้เสียงเบานะครับ ลองเพิ่มเสียงตรงนี้อาจจะมีเสียงซ่าเข้ามานะครับถ้าเกิดเพิ่มเสียงตรงนี้ปั๊บใช้ไมโครโฟนจากเว็บแคมปั๊บเนี่ยที่ผ่านมาจะมีเสียงซ่าสองสามฮัลโหลครับครับผมครับโอเคครับครับโอเคครับตอนนี้เสียงมาไหมครับผมคอแห้งด้วยเสียงแหบด้วยผมลงตรงนี้ทีนึงตอนนี้มีเสียงเพิ่มไหมครับตอนนี้เสียงน่าจะเพิ่มขึ้นทดสอบสองสามครับผมครับโอเคครับโอเคครับตอนนี้เสียงดังแล้วนะครับผมฟังจากมือถือผมนะครับก็ถือว่าใช้ได้ก็มีเสียงอยู่ก็ต้องอบกลนะครับคืออย่างที่บอกครับเพราะว่าเราปิดเครื่องหนึ่งครั้งไปหาหนึ่งครั้งก็เซตอัพอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูว่าเดี๋ยววันเสาร์นี้จะไปเชียงใหม่ไปรับตัวไมโครโฟนกับตัวกล้องนะครับน่าจะได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็น่าจะมีเรื่องของเสียงนะครับที่ดีขึ้นตอนนี้ก็ต้องคิดก่อนนะครับณวันนี้นะครับถามว่าลมสุริยะแรงไหมไม่แรงนะครับแต่ว่าสนามเนี่ยโลกอ่อนตัวมากๆเลยถ้าดูทิศทางนะครับเนี่ยมาทางใต้เป็นหลักไม่ตรงๆนะเห็นไหมชี้หน้าใต้ดับเบิลเลเยอร์ทริปเปิลเลเยอร์มีส่วนแรกๆตรงนี้ตรงกลางกับหลังล่างอยู่นู่นไกลเขียวๆเลยแสดงว่าพลังงานมาแรงเห็นไหมครับทุกทีมสีฟ้าอ่อนนี่เป็นสีเขียวนะเห็นไหมฮะตรงกลางก็มีเด่นหน่อยตรงนี้งั้นตัวพลังงานมาจากหลายด้านด้วยกันตัวลมสุริยะเองจากรูดวัดได้ประมาณ400กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ1ล้าน4เซนติเมตรต่อชั่วโมงถือว่าไม่แรงนะครับไม่แรงเดี๋ยวนี้ดูสนามไม่เหล็กเลยครับว้าวหายนี่ครับหายตัวไปนะครับหายวาบนานๆด้วยสำคัญคือผมจะสต็อปภาพเริ่มจากตอนนาทีแรกนะครับดูครับตรงนี้ครับนะฮะมาปั๊บลงมานี่ขึ้นตรงๆเลยนะฮะไปโค้งมาด้านล่างหน่อยนึงเนี่ยถามว่าณจุดนี้มันเสมือนว่ามันจะแยกเป็น3วงวงใหญ่วงเล็กวงเล็กเห็นไหมฮะมาดูอีกทีนึงต่อเนื่องปั๊บหายจะแยกเป็น3แล้วก็หายไปเลยโผล่มาเหมือนแยกเป็น3เหมือนกันถูกไหมครับอันนี้คือตัวเมนใหญ่ตรงนี้อันนี้ตัวที่ยาตัวที่2นี่ติ่งนี่ติ่งหน่อยนี่ครับเนี่ยพอขยับไปหนึ่งส่วนปั๊บหายอีกแล้วเห็นไหมครับว่าในช่วงเวลาคลิปนี้นะครับหายครั้งที่สองนะครับสามก็หายอยู่ตอนนี้หายนานมากเลยขออนุญาตดูนาทีดีกว่า1 3 5 6
1358 1402 4นาที1405 8นาที ประมาณ8นาทีกว่านะครับกว่าจะกลับมานะครับนะครับนั้นก็เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงความผันผวนเนี่ยมันมีเยอะเกิดดับแล้วก็ดับบ่อยด้วยอันนี้เอาแค่ช่วงเวลาที่มาไลฟ์สดก็เห็นว่าเป็นอย่างนี้นะครับก็รู้ว่าความผันผวนมีเยอะมากเลยมันก็ต้องเตรียมตัวอย่างเดียวครับอย่างอื่นทำงานที่ไม่ได้แล้วจุดดับนะครับก็ที่แปลกที่ตรงนี้ที่บอกว่ามีแค่ชันสปอร์ตนะครับมาโผล่อยู่ในโคโรนาโฮหรือจุดดับนี่ก็ที่ไม่มีตัวตรงนี้ครับยังไม่ตั้งจุดดับอีกแต่สว่างมากครับไวสปอร์ตตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้มาเช็คปั๊บนะครับเนี่ยตรงนี้ครับโอ้โหพลังงานสูงแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่นับเป็นชันสปอร์ตดูจากตัวบนนะครับ 3.5 กับตรงนี้เนี่ยดำมาพอเลยนะครับงั้นสว่างมากๆเลยแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมเขายังไม่เรียกเป็นจุดดับที่ 3.88 นะครับ3085 3086 087ตรงนี้เป็น88แต่วันนี้วันที่2นะครับยังไม่มีการตั้งมันถูกมีสักอย่างหนึ่งที่ไม่ชอบมาพากลตรงนี้นะครับเฉพาะตรงกราฟเนี่ยก็บอกเป็น3088แล้วแต่ว่าในทางสาธารณะยังไม่บอกอันนี้คือเป็นการใช้มือให้มือวาดนะครับมือรอนะครับจากหรือว่าออนไลน์เรียลไทม์จากเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นตรงนี้เป็น3088แต่ว่าในตัวที่ออกสาธารณะเนี่ยยังไม่บอกคือเหมือนกับว่าคณะกรรมการยังไม่ตัดสินใจว่าจะให้เป็นจุดดับที่3088หรือไม่ซึ่งก็แปลกประหลาดทีเดียวนะครับเพราะว่าพลังงานเยอะใหญ่แล้วก็ค่อนข้างแรงนะครับมีแกมมามีเบต้าด้วยนะครับถือว่าแรงดีไม่ดีตรงนี้พวก M class A class เอาง่ายๆเหมือนกันนะตรงนี้มาแล้วครับ strong strain magnetic Thai sunspot a new sunspot pro provisionary number AR3088 is emerging in the sun southern Hampshire is magnetic field is not normalเป็นคือเพราะมันคือวัฏจักรที่24นะครับนอร์มอลนี่ The sunspot didn't even exit yesterday it inset in this solar dynamic of softly map of magnetic field on the sun according to Harrow the sunspot magnetic pole should be arranged minuspositive negative it is positive on the left and negative on the right instead they are rotated 90 degree positive is on top and negative on bottom นะก็คือว่าทั่วไปนะครับคือบวกไปอยู่ซ้ายลบไปอยู่ขวาแต่ตัวเนี้ยมันแปลกคือบวกอยู่บนลบอยู่ล่างไม่ปกติเห็นไหมครับไม่ปกตินี่คือการ announce ที่ล่าช้าลงดูข้อเพิ่มเติม This is the last perpendicular sunspot with magnetic pole orthogonal to the sun equator What is going on? Something unusual may be happening to the sun magnetic dynamo beneath the surface where this sunspot is growingเขาบอกว่ามันมีอะไรผิดปกตินะครับที่อยู่ลงไปลึกๆใต้ดวงอาทิตย์ตรงนี้ในไดนาโมคือที่ปั่นพลังงานเนี่ยทำให้มันสลับตำแหน่งนะครับบวกกับลบคือบวกก็อยู่ซ้ายลบก็อยู่ขวานี่บวกอยู่บนลบอยู่ล่างที่บอกว่ามันโตเร็วมากครับอยู่โตขึ้นปุ๊บแป๊บๆขึ้นมาชัดเจนมากเลยแต่ว่านี่คือ
ต้องมีสิ่งบางอย่างอินเทอร์เฟียร์หรือทำให้ตัวที่มีปฏิกิริยาที่ผันผวนถูกไหมครับงั้นตรงนี้ก็ฟันธงเลยว่าเป็นเพราะปัจจัยภายนอกที่ผลกระทบต่อดวงอาทิตย์มีพลังงานบางอย่างที่มีพลังงานรุนแรงกว่านะครับสามารถดันนะครับตัวพวกบุกรบเนี่ยจากตรงนี้ปกติขึ้นไปตรงได้นะทุกอย่างมีที่มาที่ไปหมดนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วก็การขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งเนี่ยที่ผ่านมาแล้ว 3-4 วันนี้มันจะต่ำเรื่อยๆเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับ 3.85 ก็รุนแรงเดี๋ยวพูดเรื่องน้ำน้ำไปไหนน้ำทะเลก็หายน้ำบนบกก็หายหายกันไปหมดนี่ครับตรงนี้ที่ว่าเป็นซันสปอตนะครับเป็นไบรท์สปอตตรงในโคโรนาโฮตรงนี้ครับ308-388เนี่ยโตขึ้นมาเร็วมากเลยดูนะฮะเนี่ยนะเนี่ยโตเร็วมากโค่นแปรไปนะครับส่วน3085ก็ปล่อยพลังงานออกมาเรื่อยๆเห็นไหมฮะวันนี้คอแห้งเลยวันนี้ปวดหลังเลยโทษทีอาจจะพูดได้ไม่ชัดเจนนิดนะครับวันนี้งานเยอะเป็นหนักปวดหลังเรื่องของฟิลเตอร์ต้องเตรียมความพร้อมต้องวางแผนให้มันทุกอย่างเสร็จลงตัวให้บ้านเสร็จทันให้คนงานโรงทันทุกอย่างต้องเรียบร้อยต้องพร้อมที่รับมือไม่ใช่ว่าเราลั่นเลยนะครับนั่นมีหลายอย่างต้องทำต้องวางแผนนะที่ข้อมูลก็ต้องตามเหมือนกันไม่ตามก็ไม่ได้นะครับไม่มีนี่เดี๋ยวตอบคำถามที่ฝรั่งก็ถามนะเฮ้ยแล้วน้ำไปไหนอ่ะทำไมน้ำแห้งทั่วโลกทุกอย่างแห้งหมดก็ถ้าถามผมนะครับก็คือองค์คำตอบก็คือโลกขยายตัวพอเปลือกโลกขยายตัวจากอินไซด์เอาปั๊บเนี่ยก็เหมือนกระพองตัวก็มีแก๊ปมีช่องว่างงั้นน้ำก็เลยหดลงไปในช่องว่างนั้นๆ นะครับและจะถูกความร้อนจากมากมาฮีทอัพนะครับเป็นการจะเกิดการดันตัวการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกที่ไม่ใช่แผ่นดินไหวครับนี่คือทิดาเวฟนะครับหรือคลื่นยักษ์เนี่ยซึ่งไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวแต่เกิดจากแผ่นโลกทั้งแผ่นเพลทนะครับหรือทวีปมีการยุบตัวดันตัวอันนี้ครับหนักหนาสาหัสเขาไม่มีการเตือนล่วงหน้าครับถึงแม้ว่าลมสุญญากาศมาน้อยพลังงานจะมาน้อยเนี่ยแต่ถ้าดูนะครับรอบโลกเรานะครับก็ถือว่าพลังงานเข้มอยู่วันนี้ถือว่าดีคือพลังงานไม่รุนแรงไม่เป็นสีแดงเป็นสีฟ้ามันอ่อนก็ยังรอบโลกอยู่เหมือนเดิมแต่ก็แปลกนะครับที่ยังมีอาการคลื่นแอร์เจนอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยทุกอย่างอ่อนเรียกว่าอ่อนมากเลยการแกว่งไม่เยอะนะฮะแบบไม่เยอะตัวของตัวทุ่นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับคอสมิกเรย์มาเบาบางปกติคือมาไม่มีทุกโดดในขณะที่หนักๆคือว่าตรงนี้ที่กำลังวิเคราะห์ว่างั้นอาการที่มันอ่อนล้าแบบนี้คืออันนี้ครับจะบอกว่าจุดนะครับตัวชุดโซแนนนะครับมันเริ่มมาที่จาก1เลยนะตามผมที่เป็น 7.85 เมกะเฮิรตซ์งั้นตอนนี้ถือว่าความถี่โลกเราเนี่ยมันถ้าเป็นคนป่วยนะครับก็คือเหมือนแคสแพดไลเนอร์แล้วกล้ามหัวใจไม่ทำงานแล้วต้องใช้ตัวอะไรนะฮะเครื่องหรือที่ภาษาอังกฤษแล้วไฟฟ้าช็อตตึ๊บขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้มันถูกไฟฟ้าช็อตคือหัวใจจะหยุดเต้นแล้วล่ะงั้นต้องช็อตไฟฟ้าขึ้นมาให้มันกระตุกขึ้นมาอีกทีนึงนี่คือตอนนี้ที่กำลังเกิดอยู่ดูเจ็ตสตรีมทุกอย่างก็กังวลใจนะครับเรื่องของน้ำสำคัญฝนตกมานะครับไม่ใช่ว่างั้นอย่างนี้นะครับเราคงไม่แห้งนะครับระหว่างแล้งแล้วก็ระหว่างเนี่ยวันนี้เจอฝนแม็กแล้วนะครับระหว่างแล้งระหว่างน้ำหายไปจากออสเตรเลียขึ้นอันดามันน้ำก็หายในโซนบ้านเราในโซนเซาท์อีสต์เอเชียนะครับน้ำในแม่น้ำที่บรูไนที่เกาะชวาเกาะบาหลีเกาะสุมาตรานะครับเกาะบอร์เนียวฟิลิปปินส์นี่ระดับน้ำในแม่น้ำยังโอเคอยู่นะครับ
ในประเทศไทยเวียดนามนะครับลาวเขมรแถวโซนล่างปปนาหรือน่านเจ้ายังโอเคอยู่มีแต่ด้านบนนะครับที่มีปัญหาเรื่องน้ำแห้งน้ำแล้งด้านบนคือส่วนมากจะไปขึ้นที่เกิน40องศาเหนือขึ้นไปหาโคโรที่ว่ามีปัญหาเรื่องของแม่น้ำน้ำแห้งน้ำแล้งแต่ในทะเลที่มีคือตรงนี้เป็นหลักนะครับส่วนอื่นๆนั้นยังไม่มีการรายงานที่ชัดเจนน้ำไปไหนน้ำไประหว่างเปลือกโลกกับแมกมาตรงนี้คือประเด็นสำคัญของเรานี่ไปที่ทะเลใช่ไหมครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ของต่างประเทศจะเป็นยุโรปก็ดีนะครับยุโรปนะครับยุโรปเนี่ยสังเกตว่าเหนือเส้นศูนย์สูตรนะครับทางด้านยุโรปพวกนี้สเปนที่ฝรั่งเศสเนี่ยน้ำหายในขณะที่ด้านใต้ศูนย์สูตรมาพวกซาอุดิอาระเบียพวกทะเลทรายเนี่ยน้ำเยอะน้ำท่วมข้างบนน้ำหายถามว่าฝรั่งเศสนะครับเคยเป็นคู่รุ่งเหนือมาก่อนนะครับตอนนี้ปัญหาคือน้ำหายฝรั่งเศสตอนนี้น้ำไม่มีงั้นตอนนี้ก็มีโอกาสที่ฝรั่งเศสจะเป็นเส้นอีควเอเตอร์ขึ้นมาเหมือนกันนะครับฝรั่งเศสอย่างนี้นะครับว่าฝรั่งเศสนะครับคนดูฝรั่งเศสนะครับเคยเป็นคู่เหนือมาก่อนว่าขุดดินไปแล้วเนี่ยเจอทุ่นน้ำแข็งเจอหญ้าแบบซุนด้าในขณะที่ตัวไซบีเรียนะครับขุดไปแล้วตอนนี้นะครับเจอป่าเขตร้อนป่าชื้นแสดงว่าแต่ก่อนนี้ไซบีเรียเป็นเขตอบอุ่นตอนนี้กลายเป็นเขตหนาวลบ50ลบ40ลบ30ณที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะครับแต่ก่อนเป็นเขตหนาวลบ50ลบ40เป็นเขตอบอุ่นขึ้นมาทีนี้ถ้าเชื่อว่าขั้วโลก2ตรงนี้ครับมันก็ขัดแย้งไม่สิ้นเชิงถามว่าในระนาดเดียวกันใช่ไหมครับคือฤดูเดียวกันถูกไหมครับแต่ว่าครั้งหนึ่งครับฝรั่งเศสเป็นขั้วโลกเหนือเทเบเรียอยู่ที่เขตอบอุ่นแล้วก็มีการเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นไปอยู่ในระนาดเดียวกันและเทเบเรียจะหนาวกว่ามันเคยเกิดมาแล้วนั้นเกิดใหม่ก็เป็นธรรมดาสามารถเกิดได้ใช่ไหมครับพายุนะครับการต่อตัวยังมาเรื่อยๆผมเน้นว่าของเรานะครับต้องดู2ตัวคือ1ที่มาจากปกติคือมาจากแปซิฟิกใช่ไหมครับมาเข้าที่ฟิลิปปินส์เข้าอับตังเกียเข้าเวียดนามเข้าลาวแล้วก็มาไทยกับ2ที่มาจากด้านล่างบอกว่าเนี่ยมาจากชิงลงใต้โผล่ขึ้นมานะครับจากชวามาสุมาตราแล้วก็เข้ามาทางด้านอันดามันขึ้นพม่าน้ำยังเป็นปัจจัยหลักที่ต้องเฝ้าระวังที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับนี่คือน้ำจากน้ำฝนถามว่าน้ำฝนมีเยอะไหมใช่ครับฝนตกมีเยอะแน่นอนแต่ว่าน้ำจากทะเลต้องระวังด้วยนะครับหรือว่าน้ำจากทะเลที่ว่าจะเกิดที่เราเวฟขึ้นมาเนี่ยมีผลเยอะเหมือนกันไม่ใช่ว่าดูแต่ฝนอย่างเดียวนะแล้วเรื่องของเวชฉุกเฉินที่ถามมาว่าผมบรรยายเนี่ยผมมีคลิปใน YouTube เยอะนะครับเวชฉุกเฉินนี่คือว่าอุปกรณ์ที่บอกไปเนี่ยประโยชน์ใช้ได้หมดนะครับเหมือนท่านถามว่าทำไมมีถุงยางอนามัยด้วยถุงยางไปทำอะไรจะมีร่วมเพศกันเอชหรือไม่ใช่ครับเอาไว้กรองน้ำในประสงค์อาจจะมีสารเคมีปนเปื้อนจากสงครามจากผลเหลืองจากจากเปลือกผงนิวเคลียร์มาเอาถุงยางอนามัยนะครับกรองก่อนนะครับแล้วก็เอาเม็ดฟูยาฆ่าเชื้อใส่ถุงยางอนามัยทีหนึ่งนะครับแล้วก็เจาะรูก่อนปล่อยเข้ากระบอกกรองอีกหนึ่งชั้นแล้วถุงยางอนามัยเก็บไม่ได้นะครับไว้งานต่อไปคือก็คือเหมือนเดิมครับคือว่าเอาใส่น้ำได้อีกเหมือนผ้าอนามัยครับทำไมต้องมีด้วยมีแบบอย่างหนาด้วยแบบเป็นแบบสอดเป็นแท่งด้วยเพราะโอกาสเจอแผลใหญ่ๆหนักๆ นะครับคัดเยอะโอกาสเกิดไม่ไผ่มาทิ่มเราเกิดโป๊ะมาทิ่มเราเกิดเหล็กทิ่มเราเยอะงั้นการห้ามเลือดก็ต้องใช้วัตถุที่สะอาดปลอดภัยแล้วถ้าแผลถูกแทงลึกๆปั๊บใช่ไหมมีรูผ่าแผลเปิดปั๊บใช่ไหมครับแต่พอเอาผ้าน้ำมันมาแปะธรรมดาเนี่ยครับก็ไม่อยู่ถูกไหมครับแปะมันก็ไม่อยู่มันลึกมากก็ต้องเอาโอบีสอดไว้ข้างในแล้วผ้าน้ำมันแปะอีกทีหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่ามันหนักหนาสาหัสจริงๆนะครับเลือดไม่หยุดก็ต้องใช้ผงชูรสเอามาโรยเยอะๆครับมันจะเป็นเกล็ดขึ้นมาถามว่าไอ้ตัวบาดแผลมีปัญหาไหมมีแน่นอนแต่ว่าคุณจะไม่ตายเพราะห้ามเลือดได้
งั้นที่ถามว่าทำไมมีผงชูรสด้วยเหรอมีครับแล้วก็ประกอบกับรสนะครับที่เคยทดสอบมานะครับไอโนโมโตะดีที่สุดนะยี่ห้ออื่นนี่ยังห้ามเลือดสู้ไอโนโมโตะไม่ได้นะครับลองถ้าใครมีเพื่อนเป็นทหารนะครับทหารป่าทหารแล้วแต่ปั๊บเนี่ยรู้ว่าผงชูรสนี่ห้ามเลือดดีมากๆเลยนะครับเป็นเกล็ดเลือดแข็งตัวเร็วคุณต้องห้ามเลือดไว้ก่อนนะนะครับเลือดหยุดปั๊บความดันคงที่คุณก็ประคองเอาคนเจ็บมารักษาพยาบาลได้นะถ้ามีทั้งเครื่องกรองน้ำหลายตัวก็มีไฟฉายอะไรก็บอกมีไฟฉายดำน้ำด้วยทำไมครับเพราะว่าโอกาสฝนตกมีเยอะสูงแล้วเกิดโทษนะฮะถ้าเกิดคุณเกิดมีคนตกไปในน้ำเนี่ยจมน้ำไปจะหากันเนี่ยนะก็ไปฉายดำน้ำแน่นอนครับคืออย่างน้อย10เมตรนะครับอย่างเงี้ยเรียกประมาณ10เมตรถือว่าใช้ได้นะครับ10เมตรก็โอเคนะครับไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าพุงไม่เคยดำเกิน10เมตรแน่นอนนะครับเพราะว่าความดันมันกดแก้วหูนะยังช่วยกันได้แล้วก็ฝนตกเยอะไฟคาดหัวก็ต้องมีมือก็ต้องมีด้วยไม่ลืมว่าถ้าเกิดท่านใช้มือจับปั๊บมือจะไม่ว่างหนึ่งมือแล้วช่วยคนได้มือเดียวงั้นคาดหัวถึงเวลาไฟฉายที่2ตัวช่วยกันปั๊บเก็บพร้อมมือ2มือจับช่วยเหลือคนได้นะแล้วอย่างต้องมีหมดครับเนี่ยเข็มทิศก็ต้องมีหลายอย่างต้องมีหมดมันต้องมีไม่มีก็ไม่ได้มันสำคัญหมดเราถามว่าก็ต้องสอนกันใช้จริงจังคือทุกอย่างต้องจริงจังด้วยหรือแท่งจุดไฟแมกนีเซียมเนี่ยนะครับโดนน้ำไม่เป็นไรโดนน้ำก็จุดไฟติดได้นะครับหรือตัวแท่งเงินแสงใช้ดำน้ำได้หรือพลุใช้ส่องสว่างได้หลายอย่างต้องประกอบกันทุกมันมีเงื่อนไขแตกต่างกันเราไม่รู้ว่าจะเจออะไรแต่โจทย์มีแค่3โจทย์มี3ตัวที่ไปได้นะครับทำไมต้องมีเทปมีดักเทปเหนียวมากเอาไว้พันสลุกพันมีดพันเมื่อแล้วแต่ครับอาจจะเอาไม้ไผ่มาเอามีดดักเทปพันทิ้มปลาก็ได้ป้องกันตัวก็ได้นะครับเทปเรืองแสงให้การช่วยเหลือคืนนะครับไฟฉายมีเยอะไฟฉายทางแสงคือเล็กๆไม่ให้ใครเห็นเรียกว่าสังเกตว่าขโมยโจรที่ปล้นมีเยอะเราหาอาหารมีเยอะงั้นใช้เล็กๆน้อยถ้าเกิดฉุกเฉินปั๊บจะมีฮอมารับส่งสัญญาณช่วยเหลือปั๊บเนี่ยก็ใช้ไฟฉายที่สามารถส่งไปขึ้นได้ประมาณ1กิโลครับกลางคืนชัดเจนมากงั้นพวกนี้ครับมีไว้เพื่อเตรียมการเพราะโอกาสความเสี่ยงมีสูงโดยเฉพาะท่านทั้งหลายที่ไม่มีที่หลบภัยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าจะมีปลายทางสำคัญครับอย่างบางคนมาสร้างบ้านหลบภัยมาสร้างบ้านใต้ดินแล้วอ่ะงั้นทุกคนแถบตรงนี้ได้มาล่วงหน้าจบแต่คนที่ไม่วางแผนเลยนะไปตายระดับหน้าเนี่ยมันต้องสำคัญนะเน้นย้ำว่าลำบากทรมานเน้นว่าเน้นลำบากไม่เน้นทรมานนะครับระดับน้ำยังปกติเหมือนเมื่อวานนี้นะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เรื่องของที่ว่ากล้องเสียก็ที่บอกครับไม่มีใครไปแก้ไขมันนะครับตัวอื่นก็เท่าเดิมหรือว่าเท่าเดิมเพราะว่าปริมาณน้ำมันไม่ได้เพิ่มมาเท่าไหร่ตอนนี้เพราะว่าฝนหนักๆยังไม่จริงฝนมาจริงนี่ครับก็ประมาณวันเสาร์อาทิตย์นี้เป็นต้นไปมีฝนมาเยอะๆหน่อยแล้วก็กันยานี่กระหน่ำเลยนะครับกันยากระหน่ำก็เฉพาะกันยาเดือนเดียวนะครับผมว่าประมาณ5ลูกพายุเข้ามากันยาเดือนเดียวประมาณ5ลูกก็เตรียมตัวดินนะครับเรื่องของน้ำตัวอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมาดูข้อมูลที่เผื่อมีนะครับมีขออนุญาตนี้ไม่ค่อยดีคุณอริสานะครับคุณราตรีคุณยศศิษย์คุณประเสริฐคุณแก้วคุณเอกวัตรภาพเห็นชัดเจนนะครับคุณนัทธนันท์เจตุโรคคุณประเสริฐมาแล้วนะครับคุณอริสาคุณราตรีคุณสุวิจักคุณยาธาคุณปัตจักสิงห์นครนะครับพี่สงขลาคุณรงฤทธิ์คุณรังสรรค์ทัพเจนคุณอนันต์นะครับจากสระบุรีคุณยอดนาคมคุณอริสาคุณวิเชียนนะครับคุณรณิกาคุณพิเชษวงใหญ่นะครับคุณทัศนะครับคุณต้อยคุณธกิจภาพเสียง63โอเคครับคุณใจ
อากาศประเทศใดหลังสลับขั้วเขียวองศามันจะค่อยเป็นค่อยไปนะครับก็แต่ว่ามันจะเริ่มประมาณที่20แล้วก็มาที่15แล้วก็มาที่ระหว่าง50องศานะครับประมาณเกือบปีโอกาสที่เราจะอยู่ในอุณหภูมิระหว่าง0ถึง10องศานี่มีความได้สูงมากนะครับก็เหมือนว่าเราเป็นพวกกึ่งๆน้องๆเอสกิโมคนนี้อยู่ที่แคนาดาแวนคูเวอร์ครับคือหน้าหนาวก็หนาวจัดนะครับหน้าร้อนก็หนาวขาวน้อยหน่อยนะครับเพราะนั่นเองหน้าฝนจะไม่มีหิมะตกแทนนะครับตันตะฮีฝนตกหนักลมแรงนะครับคุณปราณีคุณอนุชิตนะครับจอมทองก็ตกฝนตกนะครับเชียงรายชัดเจนนะครับมีอยู่แม่สายนะครับนะครับนั่นจะบอกว่าอากาศหลังโพชิปคือในทางเขาเย็นครับเพราะว่าตามหลักการแล้วตามข้อมูลแล้วนี่นะครับมันอยู่มีสองสถานะนะครับประเทศไทยอย่างที่บอกว่านะครับที่บอกว่าขั้วโลกใต้ก็ขึ้นมาตรงนี้ขั้วโลกเหนือก็ลงมาตรงนี้มันจะเจอตรงนี้ครับประมาณไทยฝั่งสุมาตราเป็นบอกว่าอยู่ที่ด้านบนนะครับที่ศึกษามาเนี่ยอยู่ประมาณสุมาตราตรงนี้นะครับที่มันจะมีดินไหวกั้นคันทิเตอร์เนี่ยแต่เป็นบอกว่าอยู่ทางด้านใกล้กับอันดามันแต่ถามว่าจะเป็นเบนดิฟซันนะครับหรือทั่วๆไปที่เกิดมาปั๊บหรือนาซาก็อยู่ระหว่างครับอยู่ที่ชวาสุมาตราอันดามันอยู่แค่นี้นั้นถามว่าขั้วโลกอยู่ในแถวนี้ยังไงก็หนาวนะครับตัวว่ายะลาภูเก็ตฐานใหญ่ระนองกันสตูลยังไงก็หนาวแน่นอนนะครับต้องมีการอพยพขึ้นมาที่บอกว่า2030นะครับนิวตันไอซ์เอจน้ำแข็งทั่วโลกน้ำแข็งที่เกิดได้ในทั่วโลกสมัยโนอาห์นะครับฝนตกน้ำท่วมอย่างเดียวนะไม่เย็นแข็งไปทั่วโลกนะครับนี่เป็นน้ำแข็งไปทั่วโลกนิวตันไอซ์เอจก็คือว่าหนาวเย็นทั่วโลกลงดอกบางลงนั่นถามว่าโอกาสที่เกิดดานูโทบาเยลโลสโตนนะครับหลายๆลูกคือภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาทั่วโลกนะครับภูเขาไฟฟูจิเซนเทเลนนะครับดันเต้ระเบิดปั๊บฝุ่นเท่าฐานร้อยไปปกคลุมโลกปกคลุมโลกปั๊บทำให้อากาศปิดพออากาศปิดปั๊บคืออะไรครับก็คือแสงแดดเข้าไม่ได้แสงแดดเข้าไม่ได้โลกก็เย็นลงเรื่อยๆก็หนาวถูกไหมครับยังไงก็หนาวแน่นอนงั้นโพชิปนะครับภูเขาไฟระเบิดเยอะนะครับ2012นะครับเขามีแค่เยลโลสโตนระเบิดลูกเดียวนะครับแต่ของจริงเนี่ยนะครับเยลโลสโตนก็จะระเบิดดานูโทบาก็ระเบิดวิสูเวียสนะครับการากาตัวฟูจินะครับแล้วอะไรเนี่ยตะฮุตะบุราจิมานะครับเซนเทเลนวิสูเวียสทั่วโลกครับอิตาลีก็ระเบิดอเมริกาก็ระเบิดนะฮาวายนี่ละลายทั้งเกาะด้วยความรู้ครับไม่ได้พูดให้คุณเครียดตกใจนะทุกวันนี้ที่ฮาวายนะครับก็แมกมาเนี่ยมันออกมาอยู่แล้วถูกไหมครับที่ฮาวายเนี่ยแมกมาออกมาไหลทะเลอยู่แล้วอะฮาวายเป็นเกาะภูเขาไฟนะครับอยู่กลางแปซิฟิกเกิดจากโพชิปมางั้นตรงนี้ครับมันคือภูเขาไฟที่โผล่พ้นน้ำทั้งนั้นเลยทุกวันนี้ฮาวายก็คือมีแมกมาออกมาอยู่แล้วไม่หยุดเพิ่มมากเรื่อยๆด้วยงั้นพอถึงโพชิปปั๊บแมกมาปั๊บลาวานะครับเหมือนในหนังภาพยนตร์สองครับที่เป็นทะเลเพลิงหมดตายร้อนไม่ตายเย็นวิทยาศาสตร์นะครับไม่ได้พูดให้กลัววิทยาศาสตร์เหมือนออสเตรเลียเนี่ยเห็นออสเตรเลียมีการซับเมอร์สมางั้นออสเตรเลียก็ดูแลพักออสเตรเลียเนี่ยโซนเนี้ยทั้งโซนนะครับในเมื่อน้ำทะเลตรงนี้หายไปน้ำทะเลตรงนี้หายไปที่หายไปชัดๆว่าหนึ่งแผ่นออสเตรเลียในแผ่นเปลือกโลกเนี่ยมันมุดใช่ไหมมุดเข้าไปใต้แผ่นยูเรเซียก็คือมันต่ำลงงั้นถ้าต่ำปั๊บอันนี้จะต่ำตามไหมครับงั้นภาคตะวันตกออสเตรเลียนอร์ทเทิร์นทูรีเซาออสเตรเลียนะครับไปหมดทุกที่มันเอ็นลงไปแล้ว
มันมุดไปใต้บาหลีไปใต้ชวาไปใต้สุมาตรามันมุดตลอดเวลาถูกไหมครับนั้นด้วยความเคารพครับคนไทยอยู่เยอะคุณอิตตี้อยู่เยอะนะครับที่เมืองเพิร์ธนี่แบบไม่มีที่สูงพอที่จะหลบโจมโบชิปได้นะครับคุณต้องขับรถประมาณ 4-5,000 ไมล์นะครับมาทางฝั่งตะวันออกแทนนะครับมิสเบนคนไทยก็อยู่เยอะก็โดนคลื่นยักษ์มิสเบนทางด้านเหนือนะครับจะเป็นซิดนีย์วูลองกองโดนหมดนะครับแต่ซิดนีย์มีเขาสูงก็ยังไปอยู่ได้นิวซีแลนด์นะครับนิวซีแลนด์ถามว่าโชคดีกับเพื่อนคือนิวซีแลนด์เนี่ยยกตัวขึ้นมาคือแผ่นระหว่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์ในการยกตัวสูงขึ้นมางั้นเขาก็จะพ้นเรื่องน้ำไปแต่ช่วงโพชิปโลกแหวงไปแหวงมาน้ำกระฉอกแอบโนนเหมือนเดิมนะครับตูมมานี่ท้ายขวาท้ายขวาเนี่ยเกาะเหนือเกาะใต้นะครับโดนหมดก็ต้องอยู่ที่สูงเกิดหกเมตรอยู่ดีนะครับแต่สุดท้ายปั๊บนิวซีแลนด์ยกตัวขึ้นมาเพราะว่าตรงนี้มันมุดต่ำลงเหมือนเราเหมือนนักกระโดดใช่ไหมถ้าปลายนิ่งต่ำปลายก็สูงใช่ไหมถ้าสูงก็ต่ำงั้นพอออสเตรเลียไปมุดบาหลีไปมุดชวาไปมุดสุมาตราปั๊บทำให้อีกด้านหนึ่งกระโดดนั่นคือฝั่งตรงนี้คือเป็นแนวชายขอบของแผ่นเปลือกโลกออสเตรเลียนะครับใช่ไหมฮะแผ่นนะแผ่นเปลือกโลกออสเตรเลียเพลทงั้นยูซิแดนจะกระโดดขึ้นแล้วเราพบว่าครับเนี่ยแถวๆนี้อุณหภูมิตูนะครับโอ้โหแผ่นดินไหวทุกที100กิโลเมตร300กิโลเมตร500กิโลเมตรมันก็ชัดๆว่ามันอยู่ลึกลงล่างดันขึ้นบนนะครับงั้นโซนนี้ลอยตัวขึ้นมาโซนนี้นะครับจมด้วยความรู้ครับเป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะครับไม่ใช่ไสยศาสตร์เราจะนั่งทางไหนดูณจุดนี้ที่ท่านเห็นนะครับนี่คือซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก๊าซซัลเฟอร์เยอะมากๆก๊าซซัลเฟอร์ในอินเดียก๊าซซัลเฟอร์อยู่ในทะเลใต้น้ำมีบับเบิ้ลขึ้นมาไม่มีใครรู้ไม่มีใครดูเพราะฟองอากาศเล็กๆเนี่ยมันขึ้นมาเหนือน้ำดูไม่ออกครับคลื่นก็มีฟองอากาศอยู่แล้วถูกไหมครับยกเว้นจะได้กลิ่นแก๊สไข่เน่าแต่โอกาสน้อยมากเพราะทะเลมันกว้างใหญ่ลมมันแรงพัดไปพัดมางั้นกลิ่นก็เหลือไปสังเกตที่ปลานะครับปลาขึ้นมาเนี่ยปลาเจอแก๊สไข่เน่าแน่นอนปลาเจอซัลเฟอร์แน่นอนปลาเจอความร้อนแน่นอนงั้นตอนนี้ถามว่าก่อนจะเกิดเหตุเป็นภัยใหญ่ๆแนวชายฝั่งอันดามันเนี่ยเราต้องอาศัยดูปลาดูแพลงก์ตอนอย่างเดียวดูปลาที่อยู่พื้นทรายครับปลาท้องทะเลปลาน้ำลึกถ้าปลาน้ำลึกขึ้นมาถ้ามีแพลงต้อนขึ้นมาแล้วก็นั่นแหละครับเตรียมตัวณจุดนี้ยังเป็นแพลงต้อนก็ถือว่าโชคดีไปตอนนี้ก็ใกล้อยู่ที่วันสิงหาคมแล้วนะครับแผ่นดินไหวใหญ่ๆหรือตัวที่เกิดเมกะทีนาเวฟเนี่ยยังลุ้นๆอยู่เหมือนกันนะครับระหว่าง21สิงหาถึง21กันยาจะเกิดตรงไหนก็ต้องตามกันต่อไปแต่ที่น่าคือต้องเตรียมความพร้อมนะครับหาดใหญ่ก็อยู่ได้ครับแต่ต้องมีแผนถ้าเกิดจะเกิดปั๊บจากหาดใหญ่ใช้เวลากี่วันถึงเชียงรายถึงเชียงใหม่ถึงแม่ฮ่องสอน10วันพอไหม15วันพอไหมรถส่วนตัวมีหรือเปล่าต้องมารถบกสต้องมารถไฟต้องมาเครื่องบินเครื่องบินไม่ควรเดินทางช่วงนั้นอันตรายที่สุดนะครับเครื่องบินอันตรายที่สุดจะมายังไงอยู่ภูเก็ตจะมายังไงไอ้คนพร้อมตายพร้อมตายผมไม่เชื่อหรอกครับยิงนี่คนผมไม่เชื่อคือเหตุการณ์ที่เกิดรู้ได้เหตุการณ์เกิดจริงรู้เป็นยังไงบ้างเหมือนคนไม่เคยออกสนามรบนะเวลาเสียกระสุนมันลงปืนใหญ่ลงมีโอ้โหมันน่ากลัวเรียกลูกโดดลูกปืนคอแหวกอากาศยิงตกใส่ใครก็ไม่รู้อะนะครับเหมือนระเบิดตกมานะครับไอ้ตรงระเบิดตกมาเนี่ยไอ้ตัวระเบิดเองที่มันจะฆ่าเราตายเก็บระเบิดที่มันถ้ามันโดนระเบิดต่างๆมันก็ตายสบายไปนะครับถ้าอยู่ห่างๆนะครับแต่แรงอัดอากาศแทกเรานะครับโอ้โหตับไตไส้พุงพังหมดครับดีไม่ดีเลือดตกในหนักไปนั้นด้วยงั้นคนไม่รู้เรื่องไม่เคยเจอไม่รู้เรามันยังไงบ้างขี้เยื่อแตกนะครับ
เหงื่อนี่แตกเป็นน้ำเลยนะครับงั้นขนาดคนเจอมาทหารต้องฝึกหนักต้องกดดันเพราะว่าของจริงหนักกว่านั้นมันตายจริงๆนะครับงั้นคนที่ว่าพร้อมแล้วเตรียมตัวตายแล้วมันพิมพ์สบายใจมากคนพวกนี้ครับวิ่งก่อนจากการที่ผ่านมาที่ว่าพร้อมเฉยๆที่ชิวสบายไม่กลัวเนี่ยเห็นดีก่อนทุกคนเห็นวิ่งก่อนทุกคนนะครับวิ่งก่อนทุกคนจะไปแนวหน้าแนวหลังวิ่งก่อนทุกคนไอ้เราก็กลัวไม่กลัวนะแต่ต้องดูก่อนดูซ้ายดูขวาดูทิศทางก่อนไม่ใช่ตัวต้องวิ่งเลยไม่ใช่ครับดูก่อนอันไหนปลอดภัยวิ่งไปหากระสุนหรือหนีกระสุนนะต้องมีการตรงนั้นด้วยเกาะอังกฤษเหลือไหมเกาะก็เหลือครับนุชสวัสดีครับแขกรับเชิญของนักข่าวถาวรอยู่สัตหีบนะครับคุณนิคมอ๋อเชียงรายของเดือนนะครับคุณเอกจริงทิติรัตน์นะครับของน้ำเหนือังกฤษเหลือไหมก็อังกฤษอยู่ไหนเอ่ยผมไม่มีหนิงๆอังกฤษมาถามตอบถามมาตอบได้ก็ตอบไปชิบหายไปไหนอ่ะเนี่ยเอาคุณกันดีกว่านะครับเดี๋ยววงถือไปจีนเซนเตอร์ใช่จานโอ้โหโทษนะครับน้ำก็แห้งเห็นไหมครับน้ำก็แห้งร้อนแรงมีความร้อนจากใต้โลกขึ้นมาอย่าไปช่างอุตสาหกรรมนะครับไม่คิดไม่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอังกฤษนะครับที่บอกว่าแต่ก่อนนี้นะครับตัวอังกฤษเองนะครับตัวอังกฤษเองนะครับคืออังกฤษเองตัวเวลเองนะครับตัวสกอตแลนด์ตัวไอร์แลนด์เองเนี่ยทุกคนสามารถเดินไปสแกนดิเนเวียได้ไปหาไวกิ้งได้สบายมากพอน้ำท่วมโลกปั๊บมันกลายเป็นเกาะขึ้นมาอังกฤษนะครับตรงช่วงของลอนดอนนะครับช่วงของนอร์ฟอล์กจากนอร์ฟอล์กขึ้นไปโอเคลอนดอนพอร์ชมัดนี่โดนน้ำแน่นอนนะครับตัวลอนดอนก็ไม่เหลือลอนดอนไม่น่าเหลือครับก็บอกว่างั้นต้องมีความสูงที่600เมตรขึ้นไปถามว่าที่อังกฤษเนี่ยนะครับที่นะครับที่ไหนเดี๋ยวนะนิวแฮมป์เชียร์เนี่ยผมลืมชื่อเลยเดี๋ยวเชฟฟิลโอเคอีกตัวหนึ่งนอตติงแฮมนะครับเลสเตอร์ที่ตัวนี้อะไรนี่เด็ดตัวนี้อะไรนะเอาง่ายครับคือว่าจากเลสเตอร์ขึ้นไปนะครับเลสเตอร์ขึ้นไปเป็นลีดสบายมากคือที่หัวเราะอยู่นะคือผมไปพี่ต้อมให้ไปเลสเตอร์นะครับแล้วผมไปไหนฮะผมบอกว่าไลเชสเตอร์คือเราไม่ค่อยทิ้งภาษาเขาไงฮะนะครับลูตันนี่ยังพอไหวครับเนี่ยแคนเทอร์เบอรี่ไปแน่นอนครับนะครับนะครับแล้วก็ไบรตันก็ไม่เหลือนะครับไบรตันนะครับไบรตันบอร์นมัธนี่ไม่ต้องพูดถึงครับไปแน่นอนเคยอยู่มาเลยพูดได้นะครับไปหลายที่ไปแล้วสาย M5 M45 อังกฤษน้ำท่วม235เมตรโอเคครับอังกฤษอันนี้ไม่พูดถึงตัวน้ำกระชอกนะครับเอาแค่น้ำท่วมก่อนนะครับอังกฤษมาแล้วขยับหน่อยลบนั่นถามว่าอังกฤษ275เมตรนะครับอังกฤษเหนือประมาณนี้แล้วก็แลนดีสุดนะยินดีบรัสดีสุดนะครับขึ้นเหนือดีสุดถึงล่างก็ไม่พูดถึงแต่ว่าอังกฤษไม่รอดนะครับตัวไอแลนด์ก็ไม่รอดนะครับจริงๆว่าตั้งแต่นอตติงแฮมขึ้นไปนะครับโอเคอยู่งั้นตรงนี้คือเอาข้อมูลณตอนนี้275เมตรแต่ความน่าจะเป็นนะครับคือมีตัวแฟกเตอร์มาเพิ่มเติมว่าพอที่เป็นอังกฤษน่าจะมีการดันตัวด้วยแต่ก่อนดันตัวมันยุบตัวก่อนที่ศึกษามานะครับงั้นยุบตัวก่อนคือน้ำเข้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็โผล่ไปทีหนึ่งนะครับงั้นตัวแผ่นดินนะครับตรงนี้จะสามารถเดินเชื่อมต่อมาฟินแลนด์ได้ณตอนนี้เราเอาข้อมูลที่แบบว่าแฟกเตอร์จริงๆก่อน
ไอ้ตัวที่เป็นตัวช่วยไม่ต้องพูดถึงนะงั้นการเตรียมความพร้อมต้องเตรียมคำพร้อมขั้นเลวร้ายไว้ก่อนอุ้ยเดี๋ยวมันรอขึ้นมาสบายใจมากแต่ที่มันจมไปทำไงครับนะครับงั้นดูตรงจมก่อนงั้นน้ำที่ท่วม135เมตรเหลือประมาณแค่นี้ครับยุโรปไปหมดเยอรมันเยอรมันเห็นไหมครับไปหมดเหลือตอนกลางอย่างเดียวถูกไหมครับอิตาลีก็ช่วยหน่อยนะครับเป็นสารขึ้นมานะครับรัสเซียข้างล่างอยู่ได้เอาตรงนี้เป็นหลักก่อนนะครับสูตรเหตุการณ์ที่เกิดปั๊บเนี่ยมีผันผวนปั๊บกลับไปกลับมาแล้วดูมันลอยตัวขึ้นไปปั๊บอีกเรื่องนึงงั้นถ้าเกิดมันทุ่มตรงนี้คุณจะอยู่ตรงไหนที่ปลอดภัยด้วยความรู้นะครับหลายคนกลับประเทศไทยนะครับประเทศไทยดีที่สุดดร.ก้องพบก็นะครับลาออกจากนาซากลับประเทศไทยเหมือนกันทำไมประเทศไทยดีสุดมันมีเหตุผลเห็นไหมครับว่าในโซนเอเชียนะครับอันนี้ยูเรเซียแผ่นใหญ่ลอดเยอะหิมาลัยโอ้ยตรงนี้ทอดตัวยาวมาถึงกระชินถูกไหมครับลงมาถึงตะนาวสีไปถึงระนองคือเทือกเขาหิมาลัยปลายแถวก็คือระนองลมที่มาจากหิมาลัยนะครับจากตอนเหนือจากอัฟกานิสถานเนี่ยพัดมาผ่านทิเบตผ่านภูฏานมากระชินลงด้านล่างออกตรงนี้งั้นการที่มีลมช่วยนะครับมันมีผลต่อเรื่องของความชื้นต่อการอุณหภูมิมันจะไม่นิ่งอากาศถ้านิ่งนี่หนาวนะมีลมมาก็อาจจะหนาวลมแต่ทำให้ circulation มันดีขึ้นคนที่ทำหนังภาพยนตร์ก่อนทั้งพวก disaster จะศึกษามาก่อนก็เลยบอกว่า golden triangle safe zone ก็คือ safe zone ก็คือหนึ่งสุดท้ายปั๊บภูมิอากาศจะพอเหมาะพอเจาะยังปลูกข้าวได้ยังปลูกของกินได้ถ้าคุณไปหลบที่ทิเบตหลบที่ภูฏานหลบที่อัฟกานิสถานแคชเมียร์คุณไหวไหมครับไม่ไหวแต่ประเทศไทยยังไหวอยู่นะครับถ้ามีปัญหาประเทศไทยมีปัญหาปั๊บเนี่ยคุณนะครับนะแล้วก็ไปต่อลาวหลวงพ่อบางทุ่งหินได้ไปต่อบางเวียงได้แล้วก็ต่อที่ลัดฉานได้ถูกไหมครับไปเชียงตุงได้ไปสปนาได้คนไทยทั้งนั้นนะครับเชื่อผมนะผมไปสปนามาเนี่ยคุณมีสปนามาเนี่ยนะครับไกด์หนีเฮนุยเฮนุยติดธุระอย่างว่าเขาบริการฟรีอยู่เห็นเด็กเสิร์ฟเป็นคนไทยใหญ่คนไทยคนไทยอ่ะพูดอีสานบนเหนือนะครับข้าเจ้าค่อยเฮ็ดมาแดกมาล้างพูดอีสานบนเหนือเนี่ย 70% รู้เรื่องพากินพาเที่ยวโอ้เพื่อนเพื่อนเจริญใจครับพาไปบ้านเขาไปดูต้นกล้วยใหญ่โอ้โหกล้วยนุ่มเริ่มเลยโอ้โหกล้วยใหญ่กว่าแขนอีกนะครับหลายๆอย่างดูกองยาวไปดูแบบโบราณที่ว่ามาแล้วก็ยังมีเรื่องถึงรัชกาลที่สี่ครับไปนะผมจะไม่ทำจะไม่ได้บอกที่บอกนะฮะเขาพูดถึงเขียนไอในหนังเนี่ยก็คือรัชกาลที่สี่นั้นพูดอีสานบนเหนือนั่นก็สื่อรู้เรื่องนะครับคนไทยอยู่หลายพื้นที่นะครับเนียนเป็นฟูนี่ก็คนไทยถูกไหมฮะไทยดำพันสิบห้าปีที่ใต้เฮาจากแดนดินเดินเข้าไปคืออพยพหนีภัยสงครามมาฝรั่งเศสจากอเมริกาจนสงครามเวียดนามนะครับคือเนียนเป็นฟูไทยเถินใช่ไหมผมแน่ใจนะครับงั้นคนไทยอยู่เยอะงั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยภูมิอากาศที่ปลูกพืชปลูกพันธุ์อะไรได้มีของกินสำคัญที่สุดกลางคืนมีน้ำเราสามารถกลั่นน้ำดื่มจากอากาศได้หลังจากที่ฝุ่นนิวเคลียร์จางลงหลังจากที่รังสีแกมมาจากนอกโลกจางลงใช่ไหมครับเราสามารถเอาน้ำจากอากาศมากลั่นเป็นน้ำดื่มได้แต่ระหว่างที่มีฝุ่นนิวเคลียร์จากสงครามนิวเคลียร์มีฝุ่นนิวเคลียร์จากรังสีแกมมาจากนอกโลกรับเนี่ยเราก็ต้องใช้น้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาลเป็นหลักในการใช้ชีวิตงั้นทำไมบ้านหลบภัยต้องขุดน้ำบาดาลแน่นอนครับอยู่เรื่อยๆนะครับอีกนานเพราะน้ำบาดาลนี่จะสะอาดที่สุดแล้วแล้วโอกาสที่เกิดซันเฟิร์นปนเปื้อนมันมีน้อยมากแต่ถ้าเกิดซันเฟิร์นปนเปื้อนมันก็ไม่ต้องกลัวครับใช้ชั่วคราวเพราะสุดท้ายแล้วก๊าซลอยขึ้นไปบนข้างบนหมดงั้นน้ำสำรองต้องมีบอกว่างั้นเราไปต้องอยู่ใน
ห้องหลบภัยเรา6เดือนอากาศข้างนอกก็เข้าไม่ได้ทำไมเขาไม่ต้องออกแบบเรือดำน้ำเพื่อความปลอดภัยการสื่อสารชุดกันรังสีการช่วยเหลือกันทำไมต้องมีบ้านอยู่ใกล้ๆกันเพราะช่วยเหลือกันได้อยู่ครอบครัวโดดมีเงิน50ล้าน100ล้านทำปั๊บถึงเวลาขึ้นมาปั๊บใครช่วยคุณไม่มีหมู่บ้านนี้ห่างครึ่งกิโลห่างกิโลหนึ่งสองกิโลใกล้เคียงกันอ่ะไปไกลแต่ปั๊บก็ไปที่น่านไปที่แพร่ก็มีนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ยังบอกว่า3จังหวัดที่ระยะยาวแม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับระยะยาวเพราะว่าถ้าการหนีมาปั๊บมันต้องอยู่ยาวนะตั้งโรงแรมใหม่เหมือนพวกสมัยอเมริกันนะครับที่ไปเวสต์เวอร์จิเนียถ้าไปมอนทาน่าจนถึงแคลิฟอร์เนียคุณไม่ได้กลับบ้านเก่าคุณไม่ได้กลับบ้านหลังเดิมนะครับคุณต้องอยู่ต่อแล้วไปเคลื่อนที่ไปทุกอย่างเป็นอดีตหมดนะครับด้วยความเคารพติดต่อแล้วนะคนก็ว่าเสียงเบาคนก็ว่าเสียงกล้องก็ผมนะครับนะขอร้องนะผมคือทำไงแล้วบอกให้เนี่ยที่ว่ามีสนับสนุนการทำงานนะครับโอนมา 4,000 บาทในกุ้ยมาก็บุญแล้วนะครับกำแพงเพชรฝนตกต่อเนื่องนะครับความหนาวสวีเดนส่วนมากสวีเดนนะครับสวีเดนกับเนเธอร์แลนด์นั้นเขาทำดีมากมีการซัพพอร์ตคนเพียงพอคนไม่เยอะด้วยหรือถ้าอยู่คุณก็อยู่ได้ครับถามว่าเห็นไหมเนี่ยยังอยู่ได้อยู่นะครับมันเป็นเสือหมอบเหมือนเดิมนั่นสวีเดนไม่น่ามีปัญหาอะไรคือไปตามกระบวนการนะครับทางรัฐบาลเขาเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมทางกรมปปพร้อมเตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะครับมันไปตามกระบวนการเขาดีที่สุดอย่าคิดมากนะครับถ้าอยู่ก็อยู่ต่อก็ดูที่สูงเห็นไหมดูที่สูงเกิน600เมตรเป็นหลักนะครับคือพื้นฐานในถกเราเป็นหลักคือแค่ว่าถ้าบอกฝรั่งก็พอเอาแบบเกินๆหน่อย 2,000 ฟุตนะ 2,000 ฟุตนะครับเนี่ยดูทัศน์ฟีดเนี่ยแน่นอนกับจะเจอลายน้อยที่สุดครับเน้นชัดไว้ก่อนกล้องไม่เป็นไรตอนนี้ใช้ไมค์ของตัวคือไมค์ที่ปากด้วยกับไมค์ที่ตัวเว็บแคมด้วยนะครับเดี๋ยววันเสาร์นี้จะไปรับไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์นะครับที่เชียงใหม่ก็จะดีขึ้นลองนึกภาพเลยครับว่าเนี่ยมีอย่างเงี้ยคอมพิวเตอร์ก็คุมไฟก็คุมทุกอย่างคนเดียวหมดเลยไมโครโฟนเสียงเสริมนะครับข้อมูลก็ต้องเก็บลงยาต่อไปเงินทองก็ล่อยหลอได้มาลงพวกนี้หมดเนี่ยส่วนมากนะครับลงพวกนี้หมดจริงๆนะอยู่สบายก็อยู่ได้นะไปทำงานสบายก็อยู่ได้ไปสอนหนังสือไปมันก็อยู่ได้แต่ไม่รู้เรื่องมันชีวิตเป็นแบบนี้นะครับเหมือนว่าที่เล็กอดิศรเราบอกว่าอยู่เรื่องแบบนี้เราจะตาชีวิตนะครับฟ้าลิขิตโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดในขึ้นหน้าก็ผมจะบอกทีนึงนะนะวันนี้ก็คำถามก็ตอบแล้วนะครับเป้ฉุกเฉินนะครับที่บอกมาคือทำไมแพงผมไม่แพงแล้วครับผมใช้ราคาต่อราคาเป็นโหลแล้วนะครับงั้นที่บอกครับอย่าคิดมากมีก็ดีไม่มีอย่าคิดมากครับมันก็ไม่รู้ยังไงนะครับนี่การอบรม50รายการนะครับรวมทั้งเป้ด้วยนะครับเป้ด้วยกันน้ำด้วยเนี่ยผมพยายามเคาะที่แบบว่าไม่อะไรแล้วอะไรนะครับรายการเป้มันอะไรล่ะขโมยเตรียมตัวนะช่วงโพชิปช่วงเป็นวันเตรียมตัวรูทติ้งแน่นอนประเทศไทยครับแน่นอนครับ
ยิ่งตอนนี้การเมืองผันผวนกลิ้งนะครับรายการของแพทย์ฉุกเฉินหาไม่เจอ23 25กันยายนเนี่ยที่ว่าฝึกคือรุ่น1คือรุ่น1เป็นรุ่น1ก็รุ่นเดียวก็ได้ครับเพราะว่าแนวโน้มมันลำบากยากนะครับการใช้อุปกรณ์การจะจองรถเป็นวายก็ยากเหมือนกันนะครับบุคลากรก็ยากนะครับเพราะอย่างว่าอันเนี้ยการสอนเนี่ยผมติดต่อผู้เชี่ยวชาญพิเศษเรื่องของปืนสั้นปืนยาวนะครับมาด้วยนะครับว่าคุณมีโอกาสคืออาจจะต้องซื้อปืนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจอปืนข้างหน้าคุณจะใช้อย่างไรคุณต้องกล้ายิงคนนะบอกก่อนนะช่วงพิบัติภัยเกิดปั๊บเนี่ยคุณถูกโจรขโมยเยอะแน่นอนทั้งเดี่ยวๆเนี่ยอยู่ในกลุ่มก็ยังมีการแบ่งหน้าที่กันใครเป็นดูแลอาหารใครดูแลเด็กดูแลคนชรานะครับใครตรวจคุมอากาศใครเตรียมกู้ภัยใครเป็นหมอใครพยาบาลและใครเฝ้าระวังใครเป็นกาดสามารถยิงคนได้หรือไม่ลังเลแล้วการยิงคนนั้นในเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยต้องยิงให้ตายนะครับไม่ต้องบาดเจ็บเลยบาดก็บาดบาดเจ็บรักษาเดือดอีกยิงให้ตายไปเลยเพราะเป็นการข่มคนอื่นด้วยไอ้คนเข้ามาปั๊บเนี่ยถ้าคนหน้ามันตายก็จะช่วยใจมันก็ถอดได้เหมือนกันงั้นการจะฆ่าคนไม่ใช่ง่ายง่ายนะครับสำคัญงั้นทุกอย่างคุณบอกว่าไอ้คอยของจริงมาไม่สนุกไม่สนุกมันเจ็บจริงตายจริงนะครับไม่สนุกเลยนะครับงั้นฐานน้ำมันคงนะครับถ้าเกิดเข้ามาไม่ได้เขาจะเอาไฟมาล้อมเราเนี่ยบ้านเราทนไฟได้ไหมความร้อนทนได้ไหมนะครับฝนตกมาน้ำท่วมมาในบ้านแท้ๆนะครับเนี่ยทำไมต้องบุกดีๆด้วยทำไมไอ้ของห้อยๆไม่ต้องมีณตอนนี้อย่างผมนี่ก็มาจัดสต็อกของใหม่นะครับเดี๋ยวต้องเอาพุกมายิงผนังแล้วเอาสลิงมาคล้องยึดชั้นเหล็กนะฮะให้ผนังเป็นที่ไหนมันแรงสะบัดแรงครับอย่างทำบันไดขึ้นบ้านเนี้ยน้องใส่พุก4ตัวเนี้ยโหสบายมากนั่นคือถ้าเหตุการณ์ปกติพุก4ตัวสบายมากบอกไม่ได้อย่างน้อยค่าละ4ตัวต้องเป็น8ตัวอันสะบัดนะครับด้านบนด้านข้างข้างในข้างนอกด้านข้างด้านข้างเทนเตอร์ถ้าอันนี้หลุดปั๊บนี่อยู่ต่อคืออย่างน้อยๆเราหนีได้นะครับมันอาจจะต้องพังไม่เถียงแต่ก่อนที่มันจะพังเนี่ยเราต้องหนีได้ต้องปลอดภัยไว้ก่อนงั้นทุกอย่างเอาว่าให้เราหนีทันไว้ก่อนที่หลบภัยทำยังไงในบ้านหุงฉากคือตรงไหนบ้างที่แข็งแรงครับคานแข็งแรงไหมต้องสอนจริงจังนะครับการห้ามเลือดการใช้ผงชูรสทำไมก็ต้องใช้ OB แบบสอดนะครับผ้าอนามัยดียังไงสะอาดกับเพื่อนครับไม่ต้องเอาผ้าก๊อซผ้าอนามัยแน่นอนกว่าน้ำเกลือไม่ต้องมีน้ำเกลือที่ผมจะจัดมานะครับเป็นไม่น้ำเกลือแบบเป็นขวดนะเป็นแบบผงผสมน้ำที่อยู่มาคือว่าผมเน้นหน้าณจุดนั้นเนี่ยบางครั้งมีปัญหาเรื่องของแก๊สเข้าตาเข้าจมูกนะครับใช่ไหมครับแล้วคุณแบกน้ำมันหนักนั้นอยู่กับที่ปั๊บเป็นแบบผงนี่นะครับมีน้ำหนึ่งขวดโอเคถ้าคุณมันเกิดมันเกิดขวดใหญ่ปั๊บขวดแตกขึ้นมายุ่งเลยแล้วคุณน้ำเล็กๆ3ขวด4ขวดติดตัวไปมันจะแตกก็ต้องสักขวดนึงเอาเกลือใส่ปั๊บฉีดจมูกได้ฉีดตาได้ฉีดปากล้างปากได้โทษนะครับจำเป็นจริงๆขึ้นมานะครับให้ทางสายเลือดก็ได้เส้นเลือดนะครับนะเพราะว่าการแสวงเครื่องคืออะไรก็แล้วแต่ให้เอาชีวิตรอดหลักวิชาการไอ้มาตรการทุกข์ต้องตัดทิ้งไปเอาให้รอดไว้ก่อนถูกไหมครับแล้วก็มาเยียวยารักษาทีหนึ่งงั้นน้ำเกลือที่เป็นผงที่เป็นหลอดเนี่ยนะครับ30ซองมาผสมน้ำปั๊บล้างจมูกล้างตาล้างปากล้างคอได้ให้ในเลือดได้มันก็สำคัญต้องมีนะฮะแล้วก็มีดใหญ่มีดเล็กต้องสามารถสับไม้ได้ใช่ไหมครับป้องกันตัวได้ต้องใช้ในการสับร้ายได้เนี่ยครับหลายอย่างนะครับโอเคนะครับคุณดวงใจใช่ครับคืออย่างเนี้ยถามว่าผมที่ต่อซื้อเป็นโหลอ่ะเหมือนกัน
ซื้อเป็นโหลได้ราคานี้ถ้าคุณซื้อเดี่ยวมาราคาไหนเนี่ยผมต่อหน้าดูขนาดไอ้ตัวกระดาษฟลอยนะครับท่านในคุณจะทราบดีว่าระบบที่ต่อซื้อของนะผมจะก๊อปปี้ที่ผมคุยกับคนขายเนี่ยมาแชร์ในกลุ่มเนี่ยราคาที่ได้มาท่านจะได้ไหมเพราะว่าที่บอกว่าอันนี้นะครับต้นนะฮะไม่ได้ทำการค้านะครับเหมือนการเตรียมบ้านหลบภัยที่ไม่ทำเรียลสเตทนะครับเอ้ยมันต้องมีน้ำไม่ใช่ครับทำเพื่อหนีตายอย่างทรมานถูกไหมครับให้ตายอย่างสงบนะไม่นะมากเป็นทรมานงั้นไอ้เปพวกนี้เวลาติดต่อปั๊บเนี่ยพอเราซื้อราคาเป็นโหลปั๊บเนี่ยมันถูกลงครับโหลนึงก็นิดหน่อยต้องซื้อ3โหลอย่างน้อยถูกไหมครับ3โหลเนี่ยก็ตอบง่ายหน่อยนึงแล้วก็โอกาสที่มันจะมีการดีเฟคชั่นหรือดีเฟคคือจะมีบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเนี่ยส่งมาปั๊บอาจจะไม่ดีก็ได้ถูกไหมครับกดว่า QC อาจจะหลุดมันก็ได้อะทำไงฮะก็ต้องมีสั่งมาเผื่อไว้คือผมเน้นว่าสุดท้ายปั๊บเนี่ยก่อนจะตายปั๊บสมมติเอานะครับโหเราของพี่ไม่ชั้นเนี่ยความอาฆาตแค้นเนี่ยมันจะพยาบาทผมไปผมบอกว่านะครับเหมือนตรงเนี้ยเชียงรายไม่ปลอดภัยนี่มาผมก็อยู่ด้วยอ่ะผมอยู่ตรงเนี้ยถูกไหมฮะไม่ใช่ว่าคุณมาตรงนี้นั่งได้กันสบายมากเลยแต่ผมหนีไปโน่นไปขางไม่ใช่อย่างนั้นผมอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับแล้วถ้ามันจะตายผมก็คงไม่บ้าถ้ารู้ว่ามันจะตายมีปัญหาก็คงจะไม่อยู่ถูกไหมฮะบางสิ่งบางอย่างพูดไม่ได้คือมันเรียกซูเปอร์เนเจอร์คือสิ่งอย่างมันเป็นกรรมะเป็นกรรมดานนะครับแล้วแต่เนี่ยอะไรที่นะครับตั้งแต่ที่เขาคอนะครับตั้งแต่ที่ทับเบิกตั้งแต่ที่แม่โจ้สุดท้ายจะพูดมาที่แม่จันนะครับแล้วเป็นประมาณตอนนี้ทำเลดีที่สุดเลยนะครับอยู่เขาคอปัญหาเรื่องน้ำเยอะแล้วปัญหาเรื่องเขาคอจากชายทะเลเดี๋ยวขนมาแน่นอนคนที่รอดตายมากระเลกระลาดใครก็ไม่รู้พอนอนปลายเท้าก็ไม่รู้จักใช่ไหมฮะมาถ้าเปิดปั๊บโอ้คนไปเยอะแน่นอนทุกความผมก็เอาอาหารอวกาศไปให้ที่พระอาจารย์เก็บไว้นะครับที่วัดปากพุทธเบิกนะครับโอ้โหถามว่าถ้าใครเคยไปปากพุทธเบิกที่ถามว่ามันก็เป็นที่ดีแต่ในนี้เองก็มีเขาเรียกมันมีเปรตในร่างมันเยอะเหมือนกันนะครับงั้นคุณต้องประชดในหลายอย่างโอ้แบบน่ากลัวนะครับงั้นถ้าคุณจิตใจไม่ดีจริงๆปั๊บโอกาสยากนะครับนะจากเขาคอมาทับเบิกไปที่แม่โจ้ปั๊บโอ้โหปัญหาเยอะนะครับก็มาที่ตรงนี้เขาคอก็อยู่ไกลเชียงตุงนะครับทับเบิกก็ไกลเชียงตุงแม่โจ้ที่ไกลอย่างชายแดนใหญ่เลยมาแม่จันปะโอ้โหใกล้หน่อยนะครับไปใกล้ๆกับปุ๊บดูเลยครับไปที่พญาไพนะครับไปที่แม่หม้อบอยกอวันตรงไปได้หรือออกที่นะครับที่ท่าขี้เหล็กก็ไปได้หรือไปทางไหนไปทางดอยตุงดอยช้างก็ไปได้นะครับก็มีฐานทหารว้าใหญ่รู้จักกันนะครับก็ไปได้อยู่ก็ถึงมีทางไปเรียกว่าถ้ามีปัญหาปั๊บผู้ยกปลอดภัยต่อได้อีกต้องมีแผน1แผน2แผน3นะครับความประลบนี่คือการเตรียมความพร้อมไว้อนาคตไม่รู้เราอยู่ที่ไหนแต่ว่าถ้าเกิดเหตุเป็นภัยปั๊บเราต้องมีที่มาที่ไปแล้วก็ชัดๆนะครับว่าตรงนี้เป็นแอ่งกระทะแอ่งกระทะหมดเขาใหญ่เป็นเกาะคือบางท่านเนี่ยไม่สามารถจะมาได้คือบางคนก็อยู่ที่ศรีสะเกษอยู่เขาพระวิหารอยู่เขาใหญ่อยู่เขาเขียวก็ไม่เป็นไรครับถึงนั้นถ้าเกิดมีศักยภาพพอก็ไปช่วยกันอีกทีนึงนะครับไม่ทิ้งกันแต่ว่าถ้าไปช่วยไม่ได้ก็โรคไข้ตัวมันนะครับต้องเผื่อนะครับเน้นย้ำว่าทุกคนนะครับคุณอิงไปน้ำหนาว3กิโลเมตรคือเตรียมความพร้อมแผนที่1คุณหนิงถ้าน้ำหนาวไปแล้วมีปัญหาอยู่ไม่ได้จากน้ำหนาวจะไปไหนต่อ3ที่1 2 3 1 2 3มี3ที่นะครับแต่ถ้าเกิดอยู่เชียงใหม่ไม่ขอเชียงรายแล้วผมว่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องไปไหนแล้วครับมีที่ที่นู่นครับไปเชียงตรงกันนะครับไปเชียงตรงกันแล้วนั่นเองมาคาราวานกองใหญ่
แต่คงไม่ต้องไปเชิงตรงมันก็อยู่ได้เพราะว่าจากการศึกษามาขนาดที่ปางมาพ่านะครับหรือว่าปางมาพ่าเนี่ยตอนน้ำท่วมโลกสมัยนองอานะครับที่ปางมาพ่าน้ำก็ไม่ท่วมนะแล้วคนสมัยนั้นเนี่ยเขาทำเอาท่อนซูมมาขุดเป็นแคปซูลนะแล้วแค่กันเป็นลงศพนะลงศพไม่ใช่ลงศพครับแคปซูลคือมันพลิกลอยเสมอมันจะคว่ำกันแล้วแต่ปั๊บพลิกหน้าลอยเสมอมีจุดศูนย์ถ่วงตรงกลางไว้ทำไมทำอย่างนี้ล่ะแคปซูลหนีน้ำทำจากไม้ไม่ใช่ลงศพแล้วก็มาวาดภาพบนถ้ำมีปงมีปลามีปลากินคนคนกินปลาก็ว่ากันไปนะครับนั่นคือภาพวาดสมัยน้ำท่วมโลกและพอน้ำลดลงนะครับจากในถ้ำที่ปางมาพ่าก็ลงมาข้างล่างไม่ตายหมดนะครับทุกครั้งที่กิจวิปัตภัยมาสิ่งมีชีวิตไม่ตายหมดมีมันเหลือนิดเดียวนะครับเหลือ 10% เหลือ 1% แต่ก็ไม่เคยตายหมดมนุษย์ที่ผ่านมาก็ไม่เคยตายหมดนะครับแต่พอออกมาพบคนรุ่นใหม่เขากลายเป็นรุ่นต่างดาวกลายเป็นสัตว์ประหลาดกลายเป็นเอเลี่ยนนะครับวิทยาการคนเราไปเรื่อยๆสมัยก่อนคนตัวใหญ่เพราะโลกมันเล็กนะครับง่ายเอาง่ายในการสร้างโบสถ์โบสถ์ยิ่งโบสถ์ของพวกฝรั่งนะครับโอ้มันสูงใหญ่อะคุณอยู่เมืองหนาวแท้ๆใช่ไหมครับเมืองหนาวเนี่ยคุณสร้างความสูงใหญ่ปั๊บเนี่ยอากาศหนาวมันอันตรายนะเยอะนะถ้าเมืองร้อนทำสูงให้อากาศถ่ายเทรวมมันโฟลเมืองหนาวต้องเตี้ยไปก่อนแต่สูงใหญ่เพราะคนตัวใหญ่ประตูก็ใหญ่นะครับประตูก็ใหญ่ก็สูงเนี่ยมันสั่งสมมันมาเรื่อยๆโอ้ต้องสร้างใหญ่สร้างใหญ่เราตัวเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงถึงสร้างใหญ่เหมือนเดิมศึกษาดีๆนะครับภูลังกาโอเคครับนะครับภูลังกาพูดภูลังกานะครับกันมาเรื่องของศาสนาพุทธนะครับจริงๆแล้วนะครับรูปความเคารพนะผมศึกษามาเดินทางมาเนี่ยไม่นั่งนี่คือพุทธภูมินะครับก็อยู่ที่นะครับสุวรรณภูมิคือพื้นที่พม่าไทยลาวนะครับแถวที่นั้นนะครับงั้นลังกาทวีปลังกาสุกะไม่ใช่ซีลอนนะครับนั่นซีลอนนะที่หลังนะงั้นชื่อเดิมคือซีลอนนะถามว่าอันนี้กอดคือซีลอนถูกไหมครับไม่ใช่ลังกาในพุทธประวัติที่ศึกษามานะครับนี่จีนขนนครนะครับสงขลาภูลังกาลังกาสุกะภูลังกาอยู่ไหนอ่ะอยู่ที่จังหวัดน่านภูลังกาไหนอยู่ที่จังหวัดพะเยาภูลังกาเยอะเหลือเกินเห็นไหมครับการเดินทางฤดูฝนนะครับพระภิกษุสงฆ์เดินเหยียบย่ำข้าวกล้าในนาอินเดียตรงนั้นไม่ได้ปลูกข้าวเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ฤดูฝนที่อินเดียนะตรงนั้นนะครับบริเวณนั้นเป็นต่อเนปาลเนี่ยคือเดือนพฤศจิกาธันวาคมกรกฎาคมถูกมั้ยครับไม่ใช่สิงหาคมกันยายนแบบบ้านเราแล้วการปั้นข้าวเหนียวเป็นก้อนๆเงี้ยด้วยความเคารพครับดูประเทศนะครับนี่คือประเทศเรานี่คือแถวๆพุทธประวัติตีนหิมาลัยผ้า3ผืนสบงจีวรอังสะอยู่ได้แหละครับถูกไหมครับผมไม่เถียงคือผมเอาวิชาการผมศึกษามานะครับการก่อสร้างที่เป็นพุทธคยาก็ดีก็ดีปั๊บอังกฤษทั้งหมดนะมิสเตอร์คันนิงแฮมต้องการยึดไทยนะครับฝรั่งเศสยึดเวียดนามได้นะครับก็มายึดลาวเขมรแล้วก็อ้างว่าแต่อันนี้ของเขมรมาก่อนคนไทยเนี่ยมาจากอันตายนู่นมาอยู่ที่ดินแดนตรงนี้ของเขมรงั้นฝรั่งเศสต้องได้ประเทศไทยสยามด้วยเพราะดินแดนนี้ของเขมรงั้นต้องได้ด้วยอังกฤษมาทำพม่าถูกไหมครับพระเจ้าสีปอสู้ไม่ได้ทำไมพม่าสู้อังกฤษไม่ได้อังกฤษเอาปืนใหญ่มาตั้งในวัดตั้งในจิตชีวิตากองยิงเสร็จพม่าก็ไม่กล้ายิงกลับละลายหมดจะแบ่งเจ้าพญาครึ่งหนึ่งนะครับอ้าวตะวันออกฝรั่งเศสตะวันตกอังกฤษก็ไม่ยอมกันนายคันนิงแฮมมาจากอินเดียมาส่งสารในหลวงรัชกาลที่5
พุทธศาสนาเกิดที่ประเทศอินเดียพระสงฆ์จากพม่าจากลาวนะครับจากเชียงตุงจากเวียดนามมาที่เมืองสยามบางกอกไม่ใช่นะเกิดแถวๆนี้นะพุทธประวัติในแถวนี้นะภูเขาที่ถวายพระเพลิงคือที่เห็นนะที่พนมเลยนะที่กาญจนบุรีนะพระปฐมเจดีย์ปฐมหนึ่งเริ่มต้นนะครับเห็นไหมฮะพราหมณ์ที่เอากระโทนมาตักที่เท่าตักแจกเนี่ยก็เอามาสร้างที่เป็นพระปฐมเจดีย์ขึ้นมาถ้าเกิดนะครับพระพุทธเจ้าเป็นที่ผ่านตรงนู้นข่าวมาปั๊บขี่ม้าขี่ช้างปั๊บมาลงเรือจากลงเรือปั๊บตัดมานี่ปั๊บมาขึ้นพม่าพม่าตัดที่มาที่ตะนาวศรีถวายตะนาวศรีปั๊บอยุธยาอย่างเร็วๆเลยนะครับ11เดือนเตรียมข้าวปลาอาหารเตรียมหมากพลูเตรียมอาหารแห้งเดินทางต่ออีกก็เอาเตรียมการต้องมี3เดือนน่ะก็1เดือนก็อีก1ปีมาก็มา2ปีตัวนะครับกระดูกพี่เจ้าจะเหลือไหมขี้เท่าจะเหลือไหมกระสันที่ชื่อหวีตักแจกหมดที่ตรงนี้เหรอแล้วทำไมบริเวณนี้ไม่มีสถานฐานที่มีกระดูกพี่เจ้าสักชิ้นเลยนะครับสักชิ้นดีกว่าครับตรงนี้มีหมดครับไอ้ปลาก็มีอุ้มมีเต็มเลยเนี่ยเอ้าตรงนี้ไม่มีเลยอะฮะอย่าบอกว่าอิสลามมาเผาไม่ใช่ครับพระบาทตากผ้าอยู่ลำพูนพุทธเจ้ามาที่นี่พระปัจจุบันมาตากมีพระอรหันต์ปั๊บเอ้าพุทธเจ้าอยู่อินเดียเหาะมาลำพูนมาตากผ้าแล้วเหาะกลับไปพระสงฆ์ที่ตามมาที่พระอรหันต์นะท่านจะให้เหาะตามด้วยเหรอครับก็กลับไปออกไปออกมารู้ไหมครับตากกติลาบ้านตากหรือเปล่าป่าอิสิปตเทวันนี่อยู่ที่รับแลหรือเปล่างั้นการศึกษาต้องเปรียบเทียบการเดินทางก็ดีนะครับเกิดมิลพัทเกิดมินบุรีนะครับกาบนิษชัยภูมิขอนแก่นบึงแก่นนครอย่างเพื่อความรู้ครับผมวิชาการนะมันเปิดเปิงแล้วต้นสาระเป็นพันไม้ประดู่อย่างหนึ่งพระเจ้าสอนประดู่ที่สอนมาเนี่ยในกำมือเราในป่าไหนมากกว่ากันในป่ามากกว่าแต่เป็นไรสาระในมือเราคือสุดยอดของวิชางั้นตรงนี้ประดู่ที่อินเดียมีไม้ขนาดนั้นนะต้นสาระออกเป็นหนามกิ่งก้านเป็นหนามย้วยมาครับเพื่อความรู้ครับสุนัขจะนอนไม่ได้เลยที่ลำพูนพระที่พิชัยต้นตระมีเยอะมากแล้วแจกมาดูนะครับทีสุนัขนอนไม่ได้เลยแล้วนางสีพระยาจะไปประสูติจะไปคลอดพระเจ้าใต้ต้นสาระนะเงาไม่ดกเหมือนประดูกจริงๆนะครับนั่นคือเวลาศึกษามาผมศึกษาสถานเปรียบเทียบขณะที่บ้านเฮ้ยแต่เมื่อก่อนรักประเทศชาติมากไปชายแดนบอกถ้าจะฆ่าคอมมิวนิสต์เฮ้ยต้องนับถือคริสต์ว่ามีไฟชำระไปล้างบาปได้ไม่เป็นไรขึ้นสวรรค์เนี่ยที่จะมีเมียอิสลามมีได้สี่คนเนี่ยเราจะตายแต่อย่างพุทธทำความที่ขึ้นสวรรค์บูชากันไปนี่คือศึกษาเปรียบเทียบปั๊มก็ไม่ใช่นี่นะครับงั้นพระศาสนาพุทธที่เคร่งมาเนี่ยนี่หมดเลยและโทษครับเอาจริงจังนะครับถ้าดูเรื่องของชายหิวเส้นทางเดินนะครับไปตรงไหนจะเดินจากเปจิงขึ้นด้านบนผ่านทิมาลัยผ่านหิมะตกทางนู้นเหรอหรือมาทางนี้ถูกไหมครับงั้นไซอิ๋วมาทางไหนครับพามาเจอปีศาจปีศาจมีช้างมีม้ามีปูปักเอ้ยก็เหมือนผ่านน่านเจ้าลงมาทางด้านสิบกว่าปนามาทางนี้ไม่ไปทางนู้นแต่ว่าบริษัทมันแล้วแต่คนเขียนให้เชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวผมได้ศึกษาเปรียบเทียบเมื่อผมเดินทางไปดูของจริงเท่านั้นนะครับความเคารพผมปฏิบัติศาสนาต้องการเปรียบเทียบแล้วผมก็ยังเชื่อว่าพุทธภูมิที่พระบาทสีลอยอยู่ที่ไหนที่เชียงใหม่นะครับ
เหมือนเรื่องที่ปัตตานีเนี่ยหรือนี่ภาคใต้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นพุทธหมดนะครับก่อนที่อิสลามจะเข้ามานะครับอย่างเช่นเคสของรันตันกนูเนี่ยแต่ก่อนเป็นไทยหมดนะครับนะฮะไม่ใช่เป็นมลายูทั้งไปคือไม่ได้พูดถึงอุณหภูมิดีกว่านะครับเดี๋ยวเป็นไทยเป็นสยามนี่ดีกว่านี่พอประวัติก็ชัดเจนว่าเจ้ามือปัตตานีนี่เป็นโรคเรื้อนจำไม่ผิดนะครับแล้วก็รักษาไม่หายงั้นใครรักษาได้ให้ทุกอย่างก็มีหมอมาจากเปอร์เซียรักษาได้ในบอกงั้นไข้เจ้าเมืองนะครับสุนัขเปลี่ยนศาสนาจากพุทธนะครับให้เป็นอิสลามจากคนพุทธคนมุสลิมงั้นพวกเสนาหมากก็เปลี่ยนตามไปด้วยไปดูการกินน้ำพริกกะปิการอะไรต่างๆก็เหมือนภาคกลางเหมือนพิธีการทุกอย่างแล้วก็กลายเรื่อยๆแถวนี้เป็นเมืองท่าใหญ่นะครับจากเปอร์เซียก็มาญี่ปุ่นก็มาบูรุเกตมาหมดเลยนะครับสุดท้ายการขยายพอเป็นมุสลิมปั๊บนะครับเป็นนักศึกษาปั๊บนี่ก็ทีนี้มีคุณธรรมแห่เข้ามากันใหญ่เลยครับถูกไหมครับอังกฤษก็มาสร้างปัญหาย้ายคนไทยลงไปข้างล่างจะยึดอาณาจักรบ้านนี่เป็นเรื่องของการเมืองทั้งเลยนะครับงั้นที่ผ่านมาตะวันตกทำกับโทนเอเชียไม่เยอะทำกับจีนไม่เยอะทำกับไทยไม่เยอะฝรั่งเศสอยู่ทุกวันนี้เพราะประเทศไทยนะเอาเงิน3ล้านฝรั่งไทยได้ไปถูกพระเจ้าไกเซอร์ยึดฝรั่งเศสไปฝรั่งเศสต้องเอาเงินไปไทยจากเยอรมันคืนมาก็มาไทยประเทศไทยเนี่ยนะครับนะฮะไทยไปถ่ายพยายามมีปัญหาประเทศไทยเยอะเลยฝรั่งเศสนะครับผมเกียรติภาพฝรั่งเศสแต่ไม่เกียรติคนฝรั่งเศสไปดูคนไปนะครับที่บอกว่างั้นแง่ของ politics เนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครเอาผลประโยชน์อย่างเดียวนะครับทำไมต้องยึดทวารเอาสีอังกฤษเพราะไม่ไทยออกอันดามันได้ตัดไปเลยถูกไหมครับงั้นพุทธมรรคมาลิศมาเอาสีนั่นหมดเลยนะครับด่านสิงขอจริงๆอยู่ในพม่า80กิโลนะเดี๋ยวปากเขตข้ามาในประเทศไทยปั๊บเนี่ยงั้นคนจริงๆที่สิงขอหรือคนไทยนะทุกวันนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับโอมีประมาณหมื่นกว่าคนไม่มีสัญชาติอ่ะพม่าก็ไม่รับต้องเช็คดูนะครับงั้นหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันถูกฝรั่งมาเบียดบังมาขีดแบ่งเส้นลัทธิหมดเลยคนสมัยก่อนนี่ถือว่ามีปัญญาสูงจะเป็นชาวบ้านจะเป็นชาวนาจะเป็นคนประมงแล้วแต่พูดแต่ภาษานะอยุธยาก็มีพม่าก็มามอญก็มาถูกไหมครับอินเดียก็มาพูดได้หมดตอนนี้ผมว่ามันคนมั่วลงได้ไทยอย่างเดียวภาษามอญไม่ได้ภาษาพม่าไม่ได้ลาวใหญ่ก็ไม่ได้ภาษาลาวก็ไม่ได้ภาษาเหนือก็ไม่ได้เพราะว่าไม่เอาปัจเจกอย่างเดียวไม่เอาองค์รวมสมัยก่อนพอแล้วครับเดี๋ยวไปกันใหญ่แล้วนะครับโอเคนะครับขอคำถามนะครับเดี๋ยวไว้ถ้าว่างๆก็มาคุยกันเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นการศึกษาที่ต้องมาละเอียดอ่อนในเรื่องของความเชื่อเหมือนการนั่งสมาธินะครับมานั่งตัวเกร็งเด็บชากินก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับสมัยพระองค์โมกขลานะก็นั่งแล้วก็เด็บชาเอานวดมือบีบนวดสิเด็บชานั่งแล้วง่วงนอนเธอก็เอามือลูบแขนสิให้หายง่วงอ้าวยังง่วงอีกลุกไปเดินลุกกลมเดินก็ง่วงอีกไปอาบน้ำเลยทุกร่างกายมีความเจ็บปวดปัญญาไม่เกิดไม่เข้าใจงั้นการทรมานท่านทรมานมานานแล้วท่านรู้ว่าช่วงทรมานนั้นน่ะปัญญาไม่เกิดให้มันพอดีๆทางสายกลางไม่สุขเกินไปไม่ทุกข์เกินไปปรับทุกอย่างให้เป็นความพร้อมแล้วสติมาปัญญาจะเกิดสวัสดีครับ